เฮกันทั่วหน้าประกาศรายชื่อรอบแรกแล้วสำหรับชาวตำบลในเขตปกครองของตำบลในคลองบางปรากฏที่ได้ลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทได้ผ่านการคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับแล้วณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยแยกเป็นหมู่ดังนี้โดยในวันที่3สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาเป็นหมู่ที่1เวลา10นาฬิกาหมู่ที่3เวลา13นาฬิกาหมู่ที่2เวลา14นาฬิกาหมู่ที่6ในวันที่4สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาหมู่ที่4เวลา13นาฬิกาหมู่ที่5เวลา14นาฬิกาหมู่ที่11วันที่5สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาหมู่ที่7เวลา10นาฬิกาหมู่ที่9เวลา13นาฬิกาหมู่ที่13เวลา14นาฬิกาหมู่ที่12เวลา15นาฬิกาหมู่ที่8และในวันที่6สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นหมู่ที่10หากมารับด้วยตัวเองไม่ได้ผู้ที่จะมารับแทนให้เตรียมเอกสารดังนี้คือ 1. ใบมอบฉันทะ 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและหากใครที่ไม่สามารถมารับได้ลืมวันติดธุระอะไรก็แล้วแต่ให้มาติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเป็นต้นไปในเวลาราชการเท่านั้นหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏ024618076-9โครงการตรงนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สถานการณ์ก็รู้อยู่ว่าทั่วโลกมีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดนั้นเราจึงได้พูดคุยกับทางคณะผู้บริหารและสมาชิกว่าเราจะขอเงินที่เรามีอยู่ในครั้งนี้เพื่อออกมาใช้จ่ายในเป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับผู้ลงทะเบียนทั้งหมดของตำบลในคลองเราเนี่ยมีอยู่ 9,555 ครัวเรือนก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ต้องดูระเบียบในการใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินหลวงมันเป็นเงินของภาษีพี่น้องประชาชนการจะใช้อะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับการจะใช้เงินตรงนี้ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆเราอาจจะมีโครงการนี้กลับเข้ามาอีกนะครับก็อย่างที่ท่านนายกเฉลิมศักดิ์จันจีนบอกนะครับว่าเป็นเงินหลวงเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนการใช้จ่ายก็ต้องเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบและก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเฉลิมศักดิ์จันจีนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วยครับ